สนุนโดยใหม่นีเวียเพอร์ไวท์ซูเปอร์มูสประเด็นการเมืองที่ร้อนฉาในขณะนี้มีรายงานข่าวจากแนวหน้าออนไลน์นะครับระบุว่าตอนนี้ตำรวจกำลังมีหนังสือสั่งการจับตาสถานการณ์สำคัญค่ะโดยระบุว่าในหนังสือด่วนมากส่งถึงหน่วยงานในสังกัดคนที่เป็นคนสั่งการก็คือพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชารองผบ.ตร.ปฏิบัติราชการแทนผบ.ตร.ระบุว่าให้ทุกหน่วยติดตามพฤติการของกลุ่มบุคคลหลังมีข้อมูลว่ากลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้มีพฤติกรรมในการปลุกระดมมวลชนเตรียมเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลในรายงานระบุว่าหนังสือสั่งการนั้นกล่าวถึงสถานการณ์การเคลื่อนไหวปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวชี้นำปลุกปั่นพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้มวลชนและเครือข่ายเกิดความเข้าใจผิดหลงเชื่อตามสถานที่ชุมนุมตำบลหมู่บ้านและช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์โดยมีเป้าหมายล่วงละเมิดสถาบันทำลายเสถียรภาพของรัฐบาลและตั้งใจจะให้การเคลื่อนไหวขยายตัวเป็นวงกว้างเพื่อรอโอกาสยกระดับเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ทำการเคลื่อนไหวทั้งในและนอกประเทศครับจึงให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ถึง9กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสืบสวนติดตามพฤติการเชิงลึกเกี่ยวข้องกับข้อมูลของแกนนำรวมถึงเครือข่ายผู้ให้การสนับสนุนทั้งการสนับสนุนงบประมาณรูปแบบการเคลื่อนไหวการสนับสนุนทางความคิดและจุดประสงค์ที่แท้จริงของการออกมาเคลื่อนไหวแต่ละกลุ่มนั่นหมายความว่ามีมากกว่า1กลุ่มนะครับนอกจากนี้ยังให้บูรณาการการข่าวกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำมาสู่การสืบสวนเก็บข้อมูลแล้วร่วมกันแก้ปัญหาไม่กลุ่มดังกล่าวเคลื่อนไหวต่อไปแล้วในระหว่างนั้นหากมีพฤติการเข้าข่ายอาจจะกระทำผิดกฎหมายยื้อยกระดับสู่ความวุ่นวายรุนแรงให้ดำเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นโดยให้รายงานผบ.ตร.ผ่านผู้บัญชาการผ่านผบ.ช.ส.นะครับทุก15วันเริ่มรายงานครั้งแรก30พฤศจิกายน60ในรายงานข่าวไม่ระบุว่ากลุ่มไหนครับเข้าใจว่าอาจจะมีหลายกลุ่มแล้วก็ยังไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องสวนยางเรื่องอะไรนะคือพอดีตอนนี้มีกลุ่มสวนยางซึ่งเป็นปัญหาปากท้องขยับเคลื่อนไหวนะครับคุณถาวรเสนเนียมครับล่าสุดก็ออกมาพูดถึงการแก้ปัญหายางพาราของรัฐบาลปัจจุบันโดยคุณถาวรเสนเนียมตั้งข้อสังเกตไปถึงการที่รัฐมนตรีเกษตรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนายทีทัศน์สุขสะอาดผู้ว่าการการยางที่มีประชาชนไปยื่นหนังสือร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งคุณถาวรบอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราเนี่ยเคยเสนอไปแล้วหลายครั้งการสอบผู้ว่าการยางเขามีอำนาจก็สอบไปแต่ตนเนี่ยอยากจะบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่นักการเมืองเคยบอกไว้เนี่ยหรือนักการเมืองบางยุคเคยทำไว้แล้วมันได้ผลเนี่ยเอาไปทำก็ได้ส่วนการเชิญแกนนำยางไปพูดคุยในค่ายทหารเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องทางการเมืองแบบนั้นแต่เมื่อเชิญไปพูดคุยกันแล้วก็ขอให้พูดคุยกันดีๆรับฟังด้วยเหตุผลรับฟังด้วยความสุภาพในฐานะที่เราเป็นเจ้าที่ของรัฐและเป็นผู้มีอำนาจส่วนอีกคนหนึ่งครับคุณสุชินเอ่งช่วนอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์กระบี่ให้มุมมองว่ารัฐบาลควรทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างจริงใจมากกว่าจะไปควบคุมตัวชาวบ้านที่เดือดร้อนไปปรับทัศนคติราคายางเนี่ยต้องไปมองว่ามันปรับตัวลดลงจริงๆแล้วมันตกต่ำติดต่อกันหลายปีเมื่อไม่ได้รับการแก้ไขก็ส่งผลต่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ภาคใต้หลายจังหวัดมาตรการแก้ไขควรมีประสิทธิภาพกว่านี้อาจแยกประเภทผู้ปลูกยางรายย่อยรายใหญ่จะได้ช่วยให้ตรงจุดกำหนดให้ผู้ที่ปลูกยางจำนวนไม่เกิน20ไร่อย่างเงี้ยเป็นรายย่อยแล้วก็มุ่งไปช่วยเฉพาะกลุ่มมีความแตกต่างใครมีน้อยก็ช่วยให้เยอะไอ้แบบนี้ก็ได้นี่ก็คือมุมมองของอดีตส.ส.ทางใต้นะครับ คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้ความเห็นครับกรณีการเชิญตัวแกนนำเข้าไปพูดคุยในค่ายทหารไปฟังคุณอภิสิทธิ์ครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่มีเจตนาที่จะมาสร้างความวุ่นวายนะครับแต่ว่าเมื่อปัญหาของเขาเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขแม้ว่าบางครั้งเนี่ย
บางเรื่องรัฐบาลจะพูดก่อนหน้านี้ว่าจะรับไปทำเนี่ยแต่เมื่อมันไม่เกิดขึ้นจริงผมยกตัวอย่างเช่นนโยบายของรัฐที่บอกว่าจะเอายางพาราไปใช้ในโครงการของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากนะครับที่ไปทำกันจริงจังกลับกลายเป็นท้องถิ่นอบจ.นะอย่างเช่นที่สงขลาอย่างเช่นที่ตรังแต่ที่อื่นเนี่ยถ้าขยับเป็นขบวนเนี่ยมันก็จะมีผลในการที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงถ้าขยับทั้งขบวนก็คือจังหวัดทุกจังหวัดหรือเป็นข้อสั่งการจากรัฐบาลว่าให้ทำแบบนี้ปริมาณการใช้มันก็จะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์ยังพูดถึงกฎหมายใหม่ที่ผ่านมาในยุคนี้นะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลชุดนี้ที่มีกฎหมายใหม่เรื่องการยางออกมาแต่มีกฎหมายแล้วใช้ตรงจุดมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพหรือยังไปฟังข้อแนะนำจากคุณอภิสิทธิ์ครับการแก้กฎหมายใหม่มีการเปิดโอกาสให้ทางการยางสามารถที่จะตั้งธุรกิจหน่วยธุรกิจขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยแทรกแซงตลาดในทางที่จะช่วยแต่ปรากฏว่าทำเข้าจริงเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับมันไม่ใช่ปัญหาของคนใต้ด้วยนะครับผมไปอีสานมาเนี่ยปกติจะได้ยินเสียงบ่นเรื่องข้าวคราวนี้ก็มีเรื่องบ่นเสียงบ่นเรื่องยางมาด้วยนะครับเพราะอีสานก็ปลูกกันเยอะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนจริงๆนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือทำยังไงจะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้ให้มันดีขึ้นได้อย่างไรไม่น่าจะนำไปสู่ปัญหาให้เกิดการกระทบกระทั่งความขัดแย้งหรือความรู้สึกที่ไม่ดีกันเปล่าๆส่วนรัฐมนตรีเกษตรนะครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะวันนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกรณีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง3กลุ่มเมื่อวานนี้มีการบางกลุ่มเนี่ยเอาพวงหรีดไปด้วยบางกลุ่มไปยื่นหนังสือบางกลุ่มนี้ให้ปลดให้ใช้มาตรา44เลยก็มีนะครับเมื่อวานนี้พลเอกชัดชัยรับหนังสือแล้วก็มีข้อสั่งการวันนี้ขยายความเพิ่มครับวันนี้เปิดเผยว่าที่รับหนังสือนั้นจะเอาไปทำอะไรต่อไปฟังพลเอกชัดชัยสาริกัญญะครับ3คณะที่เข้ามาเนี่ยผมก็รวบรวมข้อมูลนะครับในตอนที่ผมได้เชิญผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยมานะครับแล้วก็ผมได้ทำหนังสือให้ปลัดกระทรวงเกษตรนะครับและสหกรณ์นี่นะครับทำหนังสือสรุปข้อมูลความร้องเรียนของเกษตรกรทั้งหมดนะครับให้ประธานบอร์ดการยางตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับตามที่เกษตรกรเสนอมาแล้วก็ให้รายงานผมภายใน7วันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้สั่งการไปแล้วก็เดินดำเนินการไปเมื่อวานนี้เลยแล้วข่าวก็ซักนะครับว่าข้อร้องเรียนเนี่ยให้ปลดนายธีทัศน์สุขสะอาดผู้ว่าการยางเลยพลเอกชัดชัยก็อธิบายว่าตามกฎหมายรัฐมนตรีไม่มีอำนาจปลดแต่จะพ้นจากตำแหน่งก็คือตายลาออกหรือบอร์ดกยธ.มีมติให้ออกเพราะฉะนั้นล่าสุดที่สั่งการก็คือให้ประธานบอร์ดตั้งกรรมการสอบว่าตัวผู้ว่านั้นทำผิดกฎหมายการยางหรือทำปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามนโยบายอย่างไรมันจึงจะเข้าข่ายไปฟังคำอธิบายตรงนี้ครับขณะนี้เนี่ยผมก็ให้บอร์ดการยางได้ไปตั้งกรรมการสอบสวนว่าเขาได้ทำผิดเงื่อนไขหรือไม่นะครับหรือว่าเขาไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้หรือไม่นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยมันมีกำหนดไว้เป็นเรื่องของการกำกับดูแลในมาตรา62ของพ.ร.บ.การยางนะครับกำหนดให้ผมเนี่ยเรียกเขามาชี้แจงนะครับและให้เขาทำรายงานนะครับแล้วก็สั่งสอบเขานะครับว่าเขาได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่นะครับซึ่งนโยบายของรัฐบาลเนี่ยผมได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เข้ามา5ข้อเดียวก็จะไปดูกันอีกทีว่าข้อเรียกร้องนะครับที่เกษตรกรเรียกร้องมาคณะกรรมการบอร์ดการยางตั้งกรรมการสอบสวนว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่และก็ได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นเกิดการทุจริตเรื่องปุ๋ยนะครับหรือไม่นะครับเป็นธรรมไหมตามที่ข้อเรียกร้องครับทั้งหมดนี้ก็ได้สั่งการไปตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแล้วครับนายกก็นักข่าวนี่ก็ซักด้วยนะครับว่าคุณธีทัศน์ได้ชี้แจงว่าทำทุกอย่างถูกต้องพลเอกชัดชัยก็ตอบเลยครับว่าอันนั้นก็เป็นคำชี้แจงของเขาแต่เราต้องดูผลสอบต้องส่งหนังสือมีคำตอบมาภายใน7วันนักข่าวก็ซักว่าแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องมีคนรับผิดชอบไหมฟังคำตอบครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเขาก่อนนะครับต้องให้ประธานบอร์ดเนี่ยเขาทำหน้าที่ประธานบอร์ดเนี่ยก็มีทั้งตัวที่ได้รับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามตำแหน่งนะครับเช่นกระทรวงต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องยางแล้วก็มีการคัดสรรด้วยนะครับคัดสรรก็จากผู้แทนเกษตรกรด้วยอะไรด้วยซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวข้อ
ข้อมูลของการตรวจสอบโดยประธานบอร์ดเนี่ยก็น่าจะเชื่อถือได้นักข่าวฟังดูแล้วก็จับได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าแค่ผู้ว่าการยางแล้วรัฐมนตรีจะลอยตัวหรือเปล่านักข่าวก็เลยซักว่ามันจะมาถึงตัวรัฐมนตรีด้วยไหมรัฐมนตรีตอบว่ายังไงครับที่เกิดขึ้นมันมีการโยงไปถึงส่วนนั้นด้วยเลยครับก็ไม่เป็นไรครับก็ผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับนะครับต้องกำกับดูแลอยู่แล้วครับคือถ้าแข่งขันตั้งแต่แรกนะจะไม่อยู่ในรายชื่อผู้ที่จะถูกปรับออกหรือโยกย้ายเลยรัฐมนตรีเกษตรขาดความแข็งขันตั้งแต่แรกพูดก่อนน้อยเดี๋ยวก็จะขอช่วยรัฐมนตรีช่วยเดี๋ยวจะเอาเพื่อนมาช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยถูกปฏิเสธไป2 คน 2 คนคือความชักช้าเราต้องพูดว่าความชักช้าไม่ได้มาถักถางกันแต่ว่าสมัยนี้มันต้องเร็วต้องรีบพระกิตติศักดิ์ซึ่งให้สมญานามตัวเองว่าพระบ้านนอกคนหนึ่งพระกิตติศักดิ์นะฮะท่านเขียนเอาไว้น่ารักมากเลยค่ะท่านบอกว่าลองเอาผอ.กองสลากย้ายมาเป็นผู้อำนวยการยางหรือว่าเป็นรัฐมนตรีก็ได้ครับแก้ไขปัญหายางได้เลยเพราะสลากไม่มีไม่เคยสลากเนี่ยสลากแพงสลากมันแพงตลอด เราไม่เคยซื้อสลากได้80 บาทเลยไม่ว่าจะแพงไหนก็ตามทีสลากไม่มี80 บาทเลยนะคะคุณพี่บิ๊กแดง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอากองสลากเนี่ยมาทำยางนะยางจะไม่มันตกเลยแล้วเอายางไปอยู่กองสลากสลากตกเราพักก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาไปดูพี่ตูนจ้า